ลยครับผมน่าจะว้าวุ่นมั้งครับผมน่าจะไงบ้างเห็นลุคนี้ของกัฟแล้วมีหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าอย่าตัดผมนะอยากให้ไว้ยาวแต่ว่าก็มีบางส่วนที่แบบเฮ้ยอยากให้กัฟแบบกลับไปไว้ทรงแบบเป็นผมสั้นเป็นแบบเด็กนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีอะไรไม่มีธุระอะไรให้ตัดครับผมไม่ได้ว่าจะทําให้ผมคลิกตัวละครอ๋อเปล่าจริงๆเราอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองนั่นแหละครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเพิ่งถ่ายเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพจบใช่มั้ยครับผมด้วยความที่ทรงผมในยุคนั้นเนี่ยจะต้องแบบลุคสั้นตลอดเวลาครับผมจะเป็นแบบเนี๊ยบๆหน่อยพอหลังจากจบแล้วเราก็เลยอยากจะลองแบบปล่อยแบบเป็นแบบเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยลองไว้ยาวดูครับก็จริงๆอยากยาวกว่านี้ครับจริงอยากแบบทำงานมาเลยกลางหลังสวยแล้วนะจะสวยแล้วนะเอาสวยกว่านี้ครับสวยกว่านี้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมเหมือนแบบจอมยุทธอะไรไหมครับอยากเป็นลุคเต้งนั่นแหละครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราไว้ผมสั้นเนี่ยเราจะมีความแบบหน้าเด็กแล้วจะเป็นแบบดูเป็นเด็กตลอดเวลาครับผมเราเลยอยากจะแบบให้ผมยาวแล้วแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยพี่เต้งในกระจกเป็นไงฮะเท่นะครับชอบครับผมรู้สึกเหมือนฟิลแบบเขาเรียกยากุซ่าญี่ปุ่นแล้วฟิลนั้นชอบใช่ครับผมชอบแบบจริงๆผมชอบแนวเซอร์ด้วยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ไว้ครับผมยาวใช้ชีวิตยากไหมครับครับยากแค่ตอนสระผมนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะใช้ไดตัวเล็กไม่ได้แล้วครับเพราะมันแห้งนานมากเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไดตัวใหญ่ครับผมให้เราก็เท่เลยว้าวุ่นว้าวุ่นเลยครับผมน่าจะว้าวุ่นมั้งครับผมน่าจะว่าไงบ้างเห็นลุคนี้ของกัฟแล้วมีหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าอย่าตัดผมนะอยากให้ไว้ยาวแต่ว่าก็มีบางส่วนที่แบบเฮ้ยอยากให้กัฟแบบกลับไปไว้ทรงแบบเป็นผมสั้นเป็นแบบเด็กนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณเดือนหน้านะครับก็จะมีไปที่อินโดนีเซียด้วยแล้วก็จะมีปลายปีอาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยมั้งครับนั่นแหละครับผมการไปเจอไปกับต่างประเทศที่มันทำให้แบบว่าเราคุ้นชินขนาดไหนต่างประเทศไปเราไม่ได้เจอกันมานานใช่มันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไปชาร์จพลังกันมากกว่าผมอย่างพี่ๆแฟนคลับต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอพี่ๆเขาครับผมพอได้กลับไปเจอกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กันเหมือนเติมพลังให้กันครับผมแล้วก็จบเรื่องคุณชายแล้วเป็นละครต้องก็วางเรื่องเต้นอยากวางละครใช่ไหมครับรออดใจรอดูอีกสักแป๊บนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะได้รับชมกันครับเกมๆหรือว่าจะได้เห็นน้ำแบบก็อาจจะเป็นบทบาทใหม่ๆครับผมก็อาจจะรอคุยครับผมเราดูไม่เคยเราถ่ายไม่อยากดูอะไรนะครับเราลุ้นไม่อยากดูละครเราอ๋อลุ้นครับลุ้นมากครับผมด้วยความที่แบบเรื่องรออาจารย์ของเราเป็นเรื่องเปิดด้วยเราก็เลยจะมีความแบบตื่นเต้นเหมือนกับว่าเรามาชิมลางให้พี่ๆน้องๆอีก4เรื่องที่เหลือก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่อยากตามสไตล์ที่นั่นหนูไปไหว้พระขอพรเลยมั้ยบอกว่าอ๋อไม่ครับเพราะจริงๆผมไม่ใช่สายมูเท่าไหร่ครับผมเรื่องมูส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดครับผมผู้จัดไม่จริงจัดจากภาคแรกที่เขาทำไปดีมากครับภาค2ที่เราเป็นเรื่องเปิดด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับผมมันก็เลยจะมีความกดดันอยู่นิดนึงครับผมแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วพี่ๆแฟนคลับน่าจะชอบกันเพราะว่าทั้งผมทั้งน้องจีน่าทั้งพี่ๆนักแสดงทุกคนเนี่ยก็คือรู้สึกสนุกมากตอนเวลาแสดงเลยหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยเราได้เห็นแบบว่าตัดต่อเรียบร้อยบ้างยังที่แบบการตัดต่อแล้วเห็นทีเซอร์แล้วครับผมทีเซอร์แล้วเท่ดีครับน่ารักดีก็จะมีความแบบความย้อนยุคความพีเรียดแต่ว่าก็จะเป็นแบบไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นก็จะมีความแบบเท่แบบมีความสมัยใหม่ปนเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเท่มากได้ครับผมก็ฝากพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมอดใจรอนิดนึงนะครับช่วงประมาณมกราคมน่าจะได้รับชมกันแล้วครับผมฝากทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมทั้งรอจันทร์ขวัญหรือไทยใจวิสุทธิ์ดูดอับสอนแล้วก็พรชีวันเลยนะครับ5เรื่องเลย